การแสดงของนักร้องสะท้อนกับสะท้อนไปถึงตัวตนของแฟนคลับด้วยมันก็เป็นเหรียญ2ด้านน่ะเนาะค่ะมันเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริงเหมือนกันว่าการที่เราเป็นศิลปินกับคนฟังมันก็จะแยกกันชัดเจนค่อนข้างชัดเจนเท่าที่เราอยู่ในวงการมากลุ่มคนเนี้ยกลุ่มที่ฟังคนเนี้ยอาจจะชอบศิลปินในลักษณะนี้อีกกลุ่มนึงก็อาจจะไม่ได้มาชื่นชอบเราอาจจะฟังอยู่แต่ว่าอาจจะไม่ได้มาอยากมาดูคอนเสิร์ตเราก็จะมีอีกกลุ่มนึงที่ชื่นชอบอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมชาติและปกติมากๆเลยค่ะก็คือถ้าเกิดนักร้องทําตัวที่อาจจะมีการแบบสนุกสนานหน้าเวทีมากบางทีคนดูก็อาจจะมีผลในการที่แบบมีฟีดแบคกลับมาถึงเราที่แบบน่ากลัวพี่ต่ายมองว่าในเส้นทางที่เราทำงานอยู่บางทีเราก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้เราได้เรียนรู้เหมือนกันนะคะพี่ต่ายคิดว่าศิลปินคนไหนก็ตามถ้ามีเรื่องฟีดแบคในด้านลบวันหนึ่งเขาก็จะเข้าใจเองคิดว่าคือทุกคนตั้งใจทำงานอยู่แล้วเนาะตั้งใจทำงานตั้งใจที่จะเป็นสายเอนเตอร์เทนนักร้องในสายไหนก็ตามจะเป็นชาวร็อกจะเป็นหมอลำซิ่งจะเป็นหมอลำหรือเป็นลูกทุ่งอีสานหรือว่าลูกทุ่งอินดี้หรือว่าลูกทุ่งภาคกลางแล้วแต่นะคะเป็นแนวเอนเตอร์เทนทุกคนคือตั้งใจอ่ะเชื่อเลยว่าตั้งใจที่จะทำไงก็ได้ให้มีแบบเจ้าภาพจ้างงานทำไงก็ได้ให้จังหวัดนั้นๆวัดนั้นๆหรือว่าผู้จัดงานนั้นๆเห็นว่าเราเป็นนักร้องในแนวไหนมีงานอะไรไปนำเสนอให้เขาดูทุกคนตั้งใจอยู่แล้วแต่ว่าฟีดแบคที่หน้าเวทีมันก็คือจริงๆมันก็ผ่านกระบวนการคิดมาแล้วแต่อยู่ที่ว่าพอกระบวนการคิดออกมาปุ๊บแล้วก็นำไปสู่หน้าเวทีให้กับแฟนๆได้ชมอันนั้นทุกคนก็จะมันก็จะสะท้อนแล้วก็จะไปการันตีเองว่าหน้าเวทีเนี่ยคือรับได้ในมุมไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นบวกหรือเป็นลบพี่แต่คิดว่าทั้งคุณผู้ชมแล้วก็ทั้งตัวเรานักแสดงนักร้องเองก็จะได้เรียนรู้ในเหตุการณ์นั้นว่าสิ่งเนี้ยมันสามารถที่จะนำเสนอเกิดขึ้นได้แล้วก็สามารถที่จะนำเสนอในสังคมได้อีกไหมหรือมันควรจะหยุดแค่นั้นมันต่างเป็นครูให้กันและกันถ้ารับไหวก็ไปต่อถ้ารับไหวก็ไปต่อแสดงว่าสังคมรับได้แสดงว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดูน่าเกลียดแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มันสังคมมันมีแบบคำคอมเมนต์อะไรแบบที่เป็นด้านลบมากๆเราก็ต้องกลับมาดูแล้วว่าเอ้ยมันมีผลกระทบกับเราด้วยไหมในด้านลบคิดว่าได้เรียนรู้ทั้งสองฝ่ายมันเป็นเรื่องดีนะคะมันเป็นเรื่องดีที่ทำให้เราได้พัฒนาตัวเองในการทำงานด้วยเองมีแฟนๆที่อาจจะทำตัวไม่น่ารักใส่เราบ้างไหมคะพี่ทำตัวไม่น่ารักใส่เราเหรอคะน้อยแข็งเอ้ยอ๋อมีน้อยค่ะมีน้อยมากๆมีน้อยมากๆอยู่ดีๆเคยมีตอนนั้นเป็นนักร้องแรกๆเลยนะคะจำได้เลยว่าไปเล่นงานที่ห้วยขวางเป็นงานไม่รู้ว่างานประจำปีหรืออะไรเราร้องเพลงอยู่ดีๆแล้วก็อยู่ตรงกลางเวทีแล้วมีขวดน้ำโพลาริสที่แบบมีน้ำอยู่เต็มขวดเลยนะคะฟิวขึ้นมาแบบหมายถึงแบบว่าเคลื่อนขึ้นมาคือหมายถึงผ่านหน้าเราไปนิดเดียวคือถ้าไม่รู้ว่าตั้งใจจะโยนให้โดนเราด้วยอะไรก็ไม่รู้เมาหรืออะไรก็ไม่รู้เหตุการณ์ครั้งนั้นเรามีความรู้สึกแบบอุ๊ยตกใจมากทําอะไรไม่ถูกเลยแล้วร้องเพลงอยู่ก็แต่ก็ต้องร้องเพลงให้จบแล้วก็หาตัวไม่เจอเลยว่าใครเหตุการณ์ครั้งนั้นคือคิดว่าเมาแต่ก็ไม่รู้ว่าโกรธอะไรให้มั้ยคิดว่าคงไม่เพราะว่าเราเองเราแนวเพลงของเราก็เป็นอย่างนี้เป็นให้กำลังใจทุกคนเราเองก็ไม่ได้ไปพูดให้ใครที่จะต้องมาเสียใจกับเราหรือว่าเอ๊ะไปพูดกระทบกับจิตใจของทุกคนแน่นอนเชื่อว่าแนวเพลงหรือว่าการโชว์หน้าเวทีมันมีผลต่อความรู้สึกของผู้ชมที่อาจจะรุนแรงกลับมาใส่เราหรือไม่ทำอะไรมีค่ะแต่รู้สึกว่ามีอยู่แล้วเพราะว่าแนวเพลงมันก็หลากหลายนะคะเป็นแนวเรียบๆอย่างต่ายเนี่ยก็คงจะไปกระทบใจกับคนที่ชื่นชอบเพลงในแนวเราแต่ในแนวที่แบบว่าเอนเตอร์เทนสนุกสนานอาจจะมีพูดคำลามกหรือว่าคำแรงๆแต่คำแรงๆที่ว่าเนี่ยเป็นคำแรงๆที่รับกันได้ในประมาณนึงหรือว่าพูดกันโดยทั่วไปอาจจะไม่ได้มีฟีดแบ็กกับแรง
แต่ว่าถ้าวันนึงมันแรงมากเดี๋ยวโซเชียลก็จะบอกเราเองจริงค่ะคิดว่าทุกคนน่าจะเห็นเองแล้วก็เห็นได้ไวมากในพศนี้นะคะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ